สวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดี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 วันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูยะเช่นเคยนะคะในวิชาภาษาไทยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูยะนำเกมพยัญชนะที่สัมพันธ์กับรูปภาพมาฝากเด็กๆกันนะคะและท้ายคลิปนะคะคุณครูยะก็จะให้เด็กมาดูวิธีการเขียนพยัญชนะพอพานและฟอร์ฟันที่ถูกวิธีกันค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าใครพร้อมแล้วปรบมือแตะแตะเรียกแพะเข้ามาลูกแพะไม่มารูดซิปเอามือกอดอกเปิดหูเปิดตาแล้วก็นั่งตัวตรงนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงหรือยังคะพร้อมจะเรียนหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเข้าสู่เกมพยัญชนะที่สัมพันธ์กับรูปภาพกันเลยจ้าเดี๋ยวคุณครูยะนะคะจะมีรูปภาพมาให้เด็กๆดูนะคะซึ่งเป็นรูปภาพในพยัญชนะไทยนะคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่ารูปภาพที่คุณครูยะนำมานั้นสัมพันธ์กับพยัญชนะในข้อใดนะคะแล้วคุณครูยะก็จะทำเครื่องหมายกากบาทไว้ให้เด็กๆได้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเด็กๆจ๋าเวลาเด็กๆเลือกคำตอบนะคะเด็กๆลองใช้นิ้ววิเศษของเราจำกันได้ไหมคะนิ้วอะไรเอ่ยนิ้วชี้นั่นเองนะคะเราใช้นิ้ววิเศษของเราชี้ไปที่พยัญชนะที่เด็กคิดว่าเป็นคำตอบที่สัมพันธ์กับรูปภาพที่คุณครูยะกำหนดให้นะคะเด็กๆชี้ไว้นะคะแล้วคุณครูยะจะมีเฉลยให้กับเด็กๆนะคะถ้าใครตอบถูกนะคะจะมีดาวให้เป็นรางวัลด้วยนะคะเด็กๆจ๋าเราพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วเรามาดูรูปภาพแรกกันเลยนะคะรูปภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นรูปภาพอะไรคะลูกรูปภาพฐานใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตดูนะว่ารูปภาพฐานอยู่คู่กับพยัญชนะไทยที่ชื่อว่าตัวอะไรคะลูกถอฐานใช่ไหมคะแล้วตัวไหนล่ะคะเด็กๆจ๋าที่เป็นถอฐานพยัญชนะที่อยู่ข้างหน้าตัวนี้ใช่ถอฐานไหมคะหรือจะเป็นพยัญชนะที่อยู่ข้างหลังที่มีรูปห้อยอยู่ข้างล่างคะที่เด็กๆอ่านว่าถอฐานอยู่คู่กับรูปภาพฐานคะคุณครูยัดจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะพยัญชนะถอฐานคือพยัญชนะตัวที่อยู่ข้างหลังนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะตอบถูกไหมคะตอบถูกนะคะเก่งมากเลยค่ะเวลาเด็กๆทำแบบฝึกหัดนะคะก็ทำเครื่องหมายกากบาทใหญ่ๆไว้แบบนี้เลยนะคะใครตอบถูกรับรางวัลไป1ดาวเลยจ้าเยี่ยมค่ะเรามาดูรูปภาพต่อมากันเลยนะคะรูปภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นรูปภาพอะไรเอ่ยรูปภาพขวดใช่ไหมคะรูปภาพขวดอยู่คู่กับพยัญชนะไทยที่ชื่อว่าขอขวดเด็กๆมาดูสิคะว่าพยัญชนะขอขวดคือตัวไหนเอ่ยพยัญชนะที่อยู่ข้างหน้านี้ใช่ไหมคะหรือจะเป็นพยัญชนะที่อยู่ข้างหลังที่เด็กๆอ่านว่าขอขวดคุณครูยะจับเวลาเลยนะคะเด็กๆใช้นิ้ววิเศษชี้ไปด้วยนะคะลูกคำตอบที่ถูกของเด็กๆอยู่ไหนคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยถูกไหมคะถูกนะคะกากบาทขอขวดไว้นะคะแล้วก็ใครตอบถูกเก็บดาวไปเป็นรางวัลอีก1ดาวเลยค่ะเยี่ยมค่ะรูปภาพต่อมาจ้าเป็นรูปภาพของเต่ารูปภาพเต่าอยู่คู่กับพยัญชนะไทยที่ชื่อว่าอะไรคะลูกต่อเต่าใช่ไหมคะต่อเต่าอยู่ไหนล่ะคะพยัญชนะที่อยู่ข้างหน้าหรือพยัญชนะที่อยู่ข้างหลังคะลูกที่ชื่อว่าตอเต่าตัวที่มีหยักหรือไม่มีหยักคะเตรียมนิ้ววิเศษขึ้นมาแล้วชี้ไปที่พยัญชนะตอเต่าเลยนะคะ
เป็นยังไงกันบ้างคะตอบถูกไหมคะลูกตอบถูกนะคะใครตอบถูกเตรียมรับรางวัลดวงดาวไปเลยนะคะเราไปดูข้อต่อไปกันเลยนะคะรูปภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นรูปภาพต้นไม้อยู่คู่กับพยัญชนะไทยที่ชื่อว่าอะไรคะลูกตอบดังๆได้จ้ะชอเชอใช่ไหมคะเด็กๆลองหาชอเชอสิคะอยู่ไหนเอ่ยพยัญชนะชอเชอใช่พยัญชนะตัวข้างหน้าไหมคะหรือจะเป็นตัวข้างหลังนิ้วชี้ไปที่ชอเชอเลยค่ะหมดเวลาค่ะมาดูเฉลยชอเชอกันเลยนะคะเป็นยังไงบ้างถูกไหมคะชอเชอกากบาทไว้เลยนะคะใครตอบถูกเก็บดวงดาวไปเป็นรางวัล1ดวงรูปภาพต่อมาจ้าเป็นรูปภาพของระฆังนะคะเด็กๆลองหาซิว่าคอระฆังอยู่ไหนคะเด็กๆใช้นิ้วชี้ไปที่คอระฆังเลยค่ะหมดเวลาจ้ามาดูเฉลยกันเลยนะคะคอระฆังคือพยัญชนะที่อยู่ข้างหลังนี้เองนะคะกากบาทคอระฆังไว้เลยใครตอบถูกยกมือขึ้นค่ะเยี่ยมมากค่ะรับรางวัลไปหนึ่งดาวรูปภาพต่อมาจ้าเป็นรูปภาพของทหารนั่นเองนะคะเด็กๆจ๋ารูปภาพทหารอยู่คู่กับพยัญชนะอะไรคะททหารใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตดูนะว่าพยัญชนะทั้งสองตัวนี้ตัวไหนคะที่อ่านว่าททหารพยัญชนะที่เขียนหัวกลมหรือพยัญชนะที่เขียนหัวหยักคะชี้ททหารไว้เลยนะคะหมดเวลาจ้าเรามาดูเฉลยททหารกันเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างตอบถูกกันไหมคะตอบถูกนะคะเราก็ทำเครื่องหมายกากบาททหารไว้เลยจ้าข้อนี้ใครตอบถูกรับรางวัลไปเลยรูปภาพต่อมาจ้ารูปภาพพานอยู่คู่กับพยัญชนะที่ชื่อว่าอะไรคะลูกดังๆค่ะพอพานใช่ไหมคะเด็กๆมาลองสังเกตพยัญชนะทั้งสองตัวนี้สิว่าพยัญชนะตัวไหนเอ่ยที่อ่านว่าพอพานพอพานหางยาวหรือพอพานหางสั้นคะจำกันได้ไหมคะชี้ไปที่พยัญชนะพอพานกันเลยจ้ะลูกเรามาดูเฉลยพอพานกันเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างถูกกันบ้างไหมคะตอบถูกนะคะกากบาทพยัญชนะพอพานไปเลยนะคะและรับรางวัลดวงดาวดวงใหญ่ไป1ดวงจ้าเยี่ยมนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเขียนพยัญชนะพอพานและปอฟันกันนะคะตัวแรกนะคะจะเป็นพยัญชนะไทยที่ชื่อว่าพอพานนะคะเด็กๆจ๋าเขียนตรงไหนก่อนคะลูกพอพานเริ่มเขียนจากการเขียนหัวของพยัญชนะก่อนนะคะแล้วลากเส้นตรงลงไปข้างล่างนะคะอยากขึ้นข้างบนค่ะแล้วลากเส้นตรงลงไปข้างล่างแล้วก็ลากขึ้นไปข้างบนนะคะหางของพอพานให้เท่ากับหัวของพอพานนะคะจะไม่เลยเส้นหัวขึ้นไปนะคะลูกต่อไปจ้ามาดูวิธีการเขียนฟอฟันกันนะคะพอฟันก็เริ่มเขียนจากการม้วนหัวก่อนเช่นกันนะคะแล้วก็ลากให้ถึงข้างล่างค่ะขีดจากขึ้นไปให้ถึงข้างบนแล้วก็ลากเส้นตรงลงข้างล่างแล้วก็ลากเส้นตรงเลยขอโทษค่ะเดี๋ยวเราเขียนใหม่นะคะของคุณครูยะไม่ตรงไม่สวยนะคะของเด็กๆต้องสวยกว่าของคุณครูนะลูกนะลองอีกรอบนึงนะคะเขียนหัวกลมก่อนนะคะ
เราจะเขียนหัวกลมก่อนอยากลงไปข้างล่างค่ะขีดจากขึ้นไปข้างบนลากลงข้างล่างนะคะแล้วก็ลากขึ้นไปข้างบนหางของฟอฟันจะเลยเส้นหัวขึ้นไปนะคะเรียบร้อยค่ะสำหรับพยัญชนะพอพานและฟอฟันค่ะก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเกมทายพยัญชนะกับรูปภาพนะคะต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดของวันนี้กันนะคะเด็กๆเตรียมชีทใบงานของวันพฤหัสที่18เดือนพฤศจิกายนขึ้นมาเลยค่ะคำสั่งในใบงานนะคะให้นักเรียนกากบาทพยัญชนะตามรูปภาพค่ะคุณครูอยากให้เด็กๆทำเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายกากบาทพยัญชนะตามรูปภาพใช่ไหมคะเด็กๆก็ลองมาสังเกตรูปภาพที่คุณครูยัดให้ในชีทใบงานนะคะแล้วเลือกกากบาทพยัญชนะในข้อนั้นมาได้เพียงแค่1ตัวที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องเท่านั้นนะคะต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดในหนังสือคัดไทยกันบ้างนะคะเด็กๆหยิบขึ้นมาเลยจ้าแล้วก็เปิดงานไปที่หน้าที่15นะคะมีเลข1กับเลข5นะคะคำสั่งนะคะให้เด็กเขียนพยัญชนะตามรอยจุดประพอพานและฟอฟันนะคะอ่านคำที่อยู่ตามรูปภาพนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูยะจะพาเด็กๆอ่านคำนะคะคำที่อยู่คู่กับรูปภาพพานคำนี้นะคะที่อยู่ข้างล่างตรงนี้คำนี้อ่านว่าพานนะคะและคำที่อยู่คู่กับรูปภาพแพรค่ะคำข้างล่างตรงนี้อ่านว่าแพรนะคะส่วนพยัญชนะที่อยู่ข้างล่างนี้ชื่อว่าฟอร์ฟันนะคะเด็กๆก็เขียนฟอร์ฟันเลยนะคะรอยจุดประห่างเด็กๆก็ลากเชื่อมกันนะคะคำที่อยู่คู่กับรูปภาพฟันตรงนี้นะคะคำนี้ก็จะอ่านว่าฟันนั่นเองนะคะอ่านว่าฟันนะคะส่วนคำที่อยู่ข้างล่างนี้อยู่คู่กับรูปภาพไฟคำนี้ก็จะอ่านว่าไฟค่ะคุณครูยะฝากงานทั้ง2ตัวให้เด็กได้เขียนให้สวยงามด้วยนะคะเอาให้ตรงเส้นร้อยจุดประที่สุดเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูยะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆอย่าลืมทำแบบฝึกหัดมาส่งคุณครูให้เรียบร้อยและเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่กันด้วยนะคะไม่ดื้อไม่สนเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ปกครองด้วยนะคะวันนี้คุณครูยะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ